ฮัลโหลสวัสดีครับกับไมค์สำหรับไมค์ครับอีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวภาคนี้นะฮะเราจะมาอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะฮะ 1.13 นะฮะตัวนี้เป็นเวอร์ชัน snapshot นะฮะก็เราจะอัปเดตกันอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วผมจะพูดเร็วมากด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครฟังไม่ทันโปรดปรับความเร็วของคลิปนี้ให้เป็น0ให้เป็นคูณ 0.75 นะฮะผมจะได้พูดช้าลงนะฮะโอเคฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมค์ครับเวอร์ชัน 1.13 นะฮะตอนนี้เป็นเวอร์ชัน 18W08B นะฮะอันนี้ผมเก็บตกจากคลิปก่อนนิดนึงนะฮะซึ่งเราใช้ขวานะฮะคลิกขวาอย่างนี้ได้นะฮะก็จะเป็นการแบบเลาะเปลือกไม้ออกนะฮะคือผมไม่ได้บอกในส่วนตรงนี้นะฮะแล้วก็ข้างบนตรงนี้ฮะวิธีการคาร์ฟนะฮะจริงๆมันก็คาร์ฟตั้งแต่ครั้งก่อนแล้วแหละแต่ผมไม่ได้พูดให้ฟังนะฮะโอเคมาพูดเลยแล้วกันนะฮะก็คือคาร์ฟแบบนี้ฮะปึ๊ดๆๆเห็นป่ะฮะแล้วก็จะได้เป็นโอ๊กบาร์กอย่างงี้นะฮะซึ่งมันจะสามารถแบบเป็นไม้โอ๊กไม่มีหน้าอะไรอย่างงี้นะฮะเราอยากได้ไม้อะไรไม่มีหน้าก็จับคาร์ฟให้เรียบร้อยฮะลักษณะคล้ายๆอย่างงี้ฮะอยากได้ไม้อะไรก็คาร์ฟไปอย่างนั้นขอโทษเนี่ยฮะอยากได้ไม้อะไรก็ค้าไปอย่างนั้นฮะเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากฮะโอเคฮะแล้วก็ตอนนี้นะฮะสำหรับใน Creative เนี่ยฮะตรงนี้เห็นป่ะฮะชื่อไอเทมจะมีการเปลี่ยนแปลงฮะปกติแล้วเนี่ยฮะมันจะชื่อว่า Monster Egg ถูกต้องไหมฮะซึ่งในนี้เนี่ยถ้าเราทุบเนี่ยก็จะเป็นSilver Fish นั่นเองฮะปกติก็จะเป็นแบบ Monster Egg ใช่ไหมฮะ Cobblestone Monster Egg Stone Big Monster Egg ใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาจะเปลี่ยนชื่อเป็น Infest อะไรแทนแล้วนะฮะก็จะมีความแตกต่างแต่ว่ามันก็เหมือนเดิมแหละฮะก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากแค่ชื่อไอเทมเปลี่ยนเฉยๆฮะทำให้มันน่าตื่นเต้นเฉยๆโอเคฮะแล้วในอัปเดตนี้ฮะเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับมหาสมุทรเพราะฉะนั้นมันจะต้องอัปเดตเกี่ยวกับปลาด้วยเช่นกันฮะซึ่งปลานั้นนะฮะมันจะต้องใช้น้ำนะฮะถ้าปลาอยู่นอกน้ำมันก็จะตายนะฮะก็เหมือนชีวิตจริงนั่นเองฮะซึ่งหลักๆก็จะมีทั้งหมดปลา3ชนิดนั่นเองฮะซึ่งปลาก็จะมีปลาอะไรบ้างปลานี้ผมขอเรียกมันว่าปลาดุกแล้วกันนะฮะปลา COD นะปลาคุดนะฮะปลาคดแล้วแต่จะออกสำเนียงคดมันคือปลาดุกนั่นเองฮะแล้วอันนี้คือปลาอะไรฮะปลาแซลมอนโอ้ยปลาแซลมอนทุกคนรู้จักครับปลาแซลมอนคืออะไรฮะพอพูดถึงแซลมอนทุกคนคิดอย่างนี้ฮะกลับมาก่อนใช่ฮะแซลมอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปกินปลาแซลมอนอ๋อนอสุดยอดโอเคฮะแล้วนี่ก็ปลาปักกระเป้านะฮะปลาปักกระเป้ายิ่งจุบนะฮะซึ่งปลาปักกระเป้าเนี่ยโอเคมาดูไข่ก่อนไข่มันก็สปอนได้อย่างนี้นะฮะแล้วถ้าสมมติเนี่ยเราต้องการจะจับมันหรือย้ายปลาเนี่ยเราก็สามารถทำได้นะฮะก็คือจับปลาไว้ในถังอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมจะพูดในรายละเอียดแล้วก็อันนี้จะเป็นปลาดิบนะฮะก็คือปลาเนี่ยจะตายแล้วนะฮะคือถ้าสมมติเราได้ไอเทมรอปลาดุกรอแซลมอนรอปลาปักกระเป้าอันนี้เนี่ยฮะก็คือมันจะไม่สามารถกลับมาเป็นมีชีวิตได้แล้วนะฮะอันนี้คือปลาที่มีชีวิตนะฮะซึ่งถ้ามันตายแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะฮะโอเคอันนี้คือมันยังไม่ตายโอเครวมถึงปลาปักกระเป้าด้วยแล้วกันนะฮะปลาปักกระเป้าเนี่ยค่อนข้างอันตรายนิดนึงฮะเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกครั้งนึงฮะก็ไอเนี้ยก็สามารถปิ้งได้นะฮะอันนี้ก็ปิ้งได้เช่นกันฮะแต่ปลาปักกระเป้าจะปิ้งกินไม่ได้นะฮะก็จะกลายเป็น no นากรรมจะกรรมจะนูลานานินเออโอเคฮะและตรงนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตอะไรให้ดูฮะตึ๊บ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 โอเคเกมโหมด survival โอเคฮะอันดับแรกฮะเราตักน้ำมาทั้งหมด3ถังก่อน1 2 3โอเคฮะตักน้ำมาทั้งหมด3ถังแล้วหลังจากนั้นเราเอาน้ำใส่อย่างนี้นะฮะแล้วเราเอาปลากระเป้าใส่เข้ามาก่อนเอ้ยขอโทษฮะปลาดุกใส่เข้ามาเห็นป่ะฮะมันก็จะว่ายอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็คือปลาแซลมอนโอเคและนี่ก็คือปลาปลากระเป้าฮะอย่าเข้าไปใกล้มันฮะเพราะมันอันตรายสังเกตไหมฮะเห็นป่ะฮะมันมีการพองตัวถ้าเกิดสมมติเราอยู่เฉยๆเนี่ยฮะมันก็จะหุบตัวเห็นมันไหมเห็นไหมด้านซ้ายนะฮะด้านซ้ายโอเคไหมไอ้ NPC อย่าชนดิอะไรเนี่ยหาเรื่องอ่ะมันจะพองตัวโอเคอ่ะแล้วเกิดสมมติปลามันพองตัวเนี่ยแล้วเราเข้าไปใกล้มันเราจะติดพิษอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราเข้าไปใกล้ๆปลาก็ระวังด้วยแล้วกันนะฮะแต่ด้วยส่วนตัวฮะปลาเนี่ยมันจะไม่วิ่งเข้าหาเราหรอกนะฮะคือถ้าสมมติปลามันเจอเราเนี่ยมันจะพยายามวิ่งหนีไม่ใช่ขอโทษปลามันจะว่ายหนีนะฮะปลาไม่มีขามันวิ่งไม่ได้สมมติปลาเนี่ยฮะมันอยู่ในนี้ถูกต้องไหมฮะในนี้ก็มีปลาในนี้ก็มีปลาใช่ไหมฮะถ้าเราจะตบปลาไม่ใช่ฮะถ้าเราจะเก็บปลาไว้ในถังอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บน้ำไว้ในถังอย่างงี้ก่อนแล้วเราก็เอาถังเนี่ยมาคลิกขวาที่ปลาปลาก็จะมาอยู่ในถังลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เห็นไหมฮะปลาก็จะมาอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นฮะเราสามารถทำอะควาเรียมได้ถูกต้องไหมฮะโอกาสมาแล้วฮะผมรู้ว่าหลายๆคนเนี่ยพยายามอยากจะแบบเฮ้ยเลี้ยงปลาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะตอนนี้ฮะเป็นความจริงแล้วฮะสามารถเลี้ยงปลาได้นะฮะเอาที่ชอบเลยแล้วกันนะฮะโอเคฮะเราก็ปล่อยปลาไว้ที่เดิมแล้วกันนะฮะปลาปักกระเป้าระวังด้วยแล้วกันฮะตอนเราปล่อยปลามันจะเป็นอย่างนี้แหละนะฮะโอเคฮะสรุปนะฮะก็คือไอ้เจ้าปลาดุกเนี่ยฮะจะเจอใน
ทะเลคือทะเลเนี่ยฮะจะมี2ประเภทก็คือแบบอุ่นกับแบบเย็นนะฮะก็คือปลาดุกเนี่ยจะเจอทั้งอุ่นทั้งเย็นนะฮะแซลมอนก็จะเจอพวกทะเลเย็นนะฮะริเวอร์เย็นแล้วก็ปลาปลากระเป้าก็คือเจอในโซนอุ่นเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติใครกลัวปลาปลากระเป้านะฮะก็ไปสร้างบ้านแถวๆสโนว์แล้วกันนะฮะปลาปลากระเป้าก็จะไม่มีโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูที่ระบบตกปลากันนิดนึงฮะสำหรับบางคนเนี่ยฮะก็คือมันแบบเฮ้ยมันมีปลาใช่มั้ยเออปลามันต้องว่ายอย่างงี้ใช่มั้ยเออแล้วเวลาเราตกปลาเนี่ยมันจะต้องใช้ปลาจริงๆหรือเปล่าฮะคำตอบฮะไม่ต้องใช้ปลาจริงๆฮะพอเห็นป่ะผมตกปลาอย่างเงี้ยไอ้พวกกลุ่มปลาแซลมอนตรงนั้นมันยังไม่สนใจผมเลยใช่มั้ยฮะนี่ฮะโอเคฮะตกปลาได้แล้วโอเคฮะนี่เป็นบทสรุปนะฮะก็คือเราสามารถใช้ระบบตกปลาได้แบบเดิมและเราก็ยังสามารถทำออโต้ฟิชชิ่งได้เหมือนเดิมด้วยเช่นกันโอเคฮะโอเคแล้วตรงนี้เนี่ยฮะสาหร่ายนะฮะคือผมก็พูดไปจากครั้งก่อนแล้วล่ะแต่ว่าผมไม่ได้ปิ้งให้ดูโอเคฮะเดี๋ยวผมจะปิ้งสาหร่ายให้ดูนะฮะไอ้เจ้านี่ก็คือสาหร่ายเนี่ยสามารถหาได้จากใต้ทะเลแล้วก็สามารถปิ้งได้นะพอปิ้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะได้เป็นสาหร่ายแห้งแบบนี้นะฮะซึ่งสาหร่ายแห้งแบบนี้ก็สามารถกินได้นะหรือเอามาอัดบล็อกก็ได้นะฮะก็ได้เป็นสาหร่ายแห้งแบบนี้นะฮะซึ่งเขาอัปเดตใหม่ฮะก็คือสามารถเปลี่ยนแปลงไปแปลงกลับได้นะฮะตอนนี้มันอัดบล็อกใช่มั้ยฮะเราก็สามารถแปลงกลับเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเช่นกันฮะมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับเฮเบดอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคฮะยอดเยี่ยมไปเลยและนี่ water breathing effect นะฮะเดี๋ยวคืออย่างนี้ฮะก่อนหน้านี้เนี่ยฮะเวลาเราไปใต้น้ำเนี่ยฮะถ้าสมมุติเรามี effect water breathing เนี่ยจะทำให้เรามองเห็นใต้น้ำได้ดีขึ้นใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ water breathing เนี่ยจะไม่ช่วยในการมองเห็นใต้น้ำอีกต่อไปฮะสำหรับการมองเห็นใต้น้ำเนี่ยคือถ้าสมมุติเราอยู่ใต้น้ำนานขึ้นเนี่ยเห็นป่ะฮะเราจะมองเห็นได้ดีขึ้นถูกต้องไหมฮะโอเคฮะสมมติผมออกไปนะแล้วผมเข้ามาใหม่เห็นไหมฮะมันจะค่อยๆมองเห็นชัดขึ้นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้โอเคเราเอฟเฟกต์วอเตอร์บีดิ้งฮะแล้วตอนนี้ฮะก็จะมีเควสใหม่โอ้ควันเยอะเหลือเกินโอเคฮะตอนนี้โอเชียนนะฮะก็อย่างที่บอกฮะมีไบโอใหม่นะฮะมากมายเลยฮะก็มีตั้งแต่ไบวอร์มโอเชียนมีผมเขียนผิดขอโทษมันคือโอเชียนเย็นนะฮะไม่ใช่โคถ่านนะผมเขียนผิดขอโทษโอเคฮะก็จะมีเย็นแล้วก็มีร้อนนะฮะก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะฮะแล้วก็ปลาหมึกเนี่ยฮะจะมีเสียงเอฟเฟกต์ใหม่เวลาเราโจมตีมันได้ยินไหมฮะนั่นแหละฮะคือเสียงเอฟเฟกต์ปลาหมึกนะฮะโอเคฮะแล้วก็อันตรายมากขึ้นฮะใต้มหาสมุทรนะฮะจะมีเลวีนนะฮะซึ่งเลวีนเนี่ยฮะถ้าเลวีนนั้นอ่ะมันลึกถึงระดับลาวามันก็จะเกิดเป็นแมกมาบล็อกนั่นเองฮะซึ่งมันจะอันตรายมากถ้าเกิดสมมติเราขี่เรืออยู่นะฮะโอเคฮะเรานั่งเรือไปนะฮะนั่งเรือไปแล้วก็แบบไม่รู้อีโนอีเน่คือสมมติเห็นป่ะฮะใต้มหาสมุทรเนี่ยข้างล่างมันมืดถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติมันเป็นเลวีนใหญ่ๆอย่างเงี้ยฮะเราก็เกิดอาการแบบเฮ้ยเรือดูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนดูดไปยังเบื้องล่างของมหาสมุทรอย่างนี้นะฮะซึ่งเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติใครทำไมว่ายน้ำเร็วจังเลยมันครีเอทีฟไงโอเคฮะถ้าเกิดสมมติใครว่ายน้ำแบบปกติอะไรประมาณนี้นะฮะแบบไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้แล้วเราไม่ได้มองฟองสบู่หรือถ้าเกิดสมมติใครปิดพาร์ติเคิลเอาไว้ประมาณนี้อาจจะทำให้ชีวิตลำบากนิดนึงฮะเห็นป่ะฮะเราจะโดนดูดนะฮะแล้วถ้าเกิดใครไม่ดีก็อาจจะไปจบชีวิตใต้มหาสมุทรลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะฮะก็โอ้ยจะขาดอากาศหายใจตายเอาอะฮะแบบนี้เอาถ้าพูดถึงจริงๆน่ากลัวนะฮะแบบมันแบบเราว่ายน้ำทวนขึ้นไม่ได้เลยมันเป็นแรงดูดมหาศาลอะเหมือนแบบน้ำวนเลยอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคฮะออกมาจากบริเวณที่น่ากลัวซะเถอะนะและนี่ใต้มหาสมุทรสังเกตไหมฮะมันมีการอัปเดตเห็นป่ะฮะปกติเนี่ยใต้มหาสมุทรเนี่ยฮะมันจะเป็นอะไรเอาเวละแป๊บนึงนะฮะEFFECT at keep at p water breathing 99991 โอเคฮะใต้มหาสมุทรเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นกราเวลถูกต้องไหมฮะแต่ตอนนี้ฮะจะมีอะไรที่แตกต่างกันไปฮะเกมโหมดสเปกเตอร์เลยละกันนะฮะเนี่ยฮะซึ่งใต้มหาสมุทรเนี่ยฮะมันก็จะมี2พื้นนะฮะก็เป็นกราเวลกับทรายนั่นเองฮะถ้าเป็นกราเวลก็จะเป็นทะเลเย็นถ้าเป็นทรายก็เป็นทะเลอุ่นอะไรอย่างนี้ก็สามารถดูได้ง่ายๆฮะไม่ต้องจำอะไรทั้งนั้นฮะว่าแบบเอ้ยเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทะเลอุ่นหรือทะเลเย็นกันแน่นะฮะเห็นป่ะฮะถ้าตรงนี้เห็นป่ะฮะมันจะเขียนว่า deep cold ocean ก็คือทะเลเย็นมาตรงนี้ปุ๊บก็จะเป็น warm ก็คืออุ่นอะไรอย่างนี้นะฮะไม่ต้องจำอะไรทั้งนั้นฮะและย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงฮะไอ้คำสั่งทับ locate เนี่ยฮะตอนนี้เราสามารถคลิกเพื่อ warp ได้แล้วนะฮะสมมติเราพิมพ์ทับ locate ใช่ไหมฮะแล้วเราต้องการจะค้นหาสมมติ ocean monument แล้วกันนะฮะเรา enter ตัวนี้อาจจะค้างนิดนึงซึ่งมันจะต้องค้นหาโอเคฮะพอมันบอกว่าเจอโอเชียนแล้วประมาณเนี้ยเราสามารถกดปุ่มตรงนี้และกดคลิกเพื่อวาร์ปได้เลยอะไรอย่างนี้นะฮะเนี่ยคำสั่งก็จะอยู่ตรงนี้โอเคแล้วเราสามารถ enter ได้เลยนะฮะยอดเยี่ยมกระเทียมดองอันนั้นปลากระเป้าหรือเปล่าฮะไม่ใช่ฮะอันนี้คือปลาดุกเห็นป่ะฮะมันจะว่ายน้ำหนีเราเพราะฉะนั้นถ้าสมมติใครที่จะเก็บมันเอาไว้อย่างเงี้ยมันจะลำบากนิดนึงนะเต่าสวัสดีเอ้ยเต่ามันว่ายตามเราด้วยเต่าน่ารักมากเลยเอาไปกินซะนะฮะคืออย่างที่บอกฮะเต่ามันจะมีNBT tag ของมันนะฮะคือมันจะอยู่บริเวณแถว
ของมันเท่านั้นคือมันจะไม่ว่ายน้ำไปที่อื่นอะไรอย่างนี้โอเคแล้วคำถามคือเราสามารถผสมพันธุ์ปลาได้หรือเปล่าฮะโอเคฮะเรามาดูกันถ้าสมมติผมถืออย่างนี้เราสามารถเอาให้มันได้ไหมฮะคำตอบคือไม่ได้นะฮะมันไม่กินนะฮะทั้งสาหร่ายแล้วก็ซีกราสนะฮะสรุปก็คือถ้าเราเจอปลาปุ๊บก็ฆ่ามันได้เลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงมันก็เกิดใหม่นะฮะก็เหมือนสควิดใต้ทะเลอะไรประมาณเนี้ยมันเพิ่มได้อะไรอย่างนี้แล้วก็คำเตือนนิดนึงฮะสำหรับไอ้เจ้าใต้มาสมุทรตรงนี้เนี่ยฮะคอมพิวเตอร์ใครไม่ค่อยแรงเนี่ยฮะอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษฮะเพราะว่ามันจะมีฟองอากาศเยอะถูกต้องไหมฮะซึ่งฟองอากาศเนี่ยมันจะเรียกว่าพาร์ติเคิลซึ่งพาร์ติเคิลเนี่ยถ้าสมมติเรากด F3 นะจะสังเกตเห็นไหมฮะมีพาร์ติเคิลอยู่ประมาณ 9,000 กว่าเอฟเฟคอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าคอมใครกากก็ต้องระวังเกมค้างกันด้วยนะฮะโอ้ยส่วนใต้มหาสมุทรนะฮะจะมีคนบอกว่าพี่ใต้มหาสมุทรเนี่ยมันมีเรืออะไรด้วยนะคือตรงเนี้ยฮะมันยังไม่ถูกเพิ่มเข้ามาฮะต้องรออัปเดตต่อๆไปนะฮะคือถ้ามันมีเนี่ยในทับโลเคชั่นมันก็ควรจะมีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นMetal Forest อันนี้ก็คืออะไรนะอยู่ในเมืองสโนว์อ่ะบ้านเอสกิโมอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จังเกิลพีระมิดก็รู้ๆกันอยู่นะฮะก็เนี่ยมันจะไม่มีอะไรใต้มหาสมุทรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือต้องรออัปเดตต่อๆไปนั่นเองฮะโอเคฮะโอ้รูปทรงใต้น้ำนี่มันก็จะมีหินอะไรแปลกๆเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีถ้ำใต้น้ำด้วยเอาสิฮะถ้ำใต้น้ำเฮ้ยเฮ้ยๆๆอย่างงี้ไม่ธรรมดาแล้วอีกแล้วยังติดเกมโหมด3อยู่เลยเนี่ย SPEC แสดงว่าตรงนี้เนี่ยมันยังเป็นไอ้นั่นจริงๆเนี่ยแบบมีถ้ำใต้มหาสมุทรด้วยเจ๋งเป้งสุดยอดไปเลยงั้นสรุปนะฮะก็คือถ้าสมมุติเรามีถ้ำใต้มหาสมุทรประมาณเนี่ยถ้ำนั้นก็จะเต็มไปด้วยน้ำซึ่งเราก็ไม่สามารถเข้าไปขุดได้อย่างนั้นหรอเห็นป่ะเนี่ยถ้ำมันขุดไม่ได้เลยเนี่ยมันอาจจะเป็นถ้ำชนิดพิเศษของโอเชียนหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเห็นป่ะล่ะเนี่ยมันมีน้ำเติมเต็มหมดเลยอย่างเงี้ยเห็นป่ะฮะเนี่ยอันนี้น้ำนะเนี่ยโอ้อย่างงี้เราขุดเหมืองใต้โอเชียนไม่ได้แล้วสิใช่ไหมล่ะฮะอย่างเงี้ยโอเคฮะนี่ก็เป็นอีกอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะของเวอร์ชัน 18W08B นะฮะ 08A 08B ด้วยเช่นกันนะฮะก็ขอบคุณที่ตามชมฮะถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังกันต่อนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะบ๊ายบาย Thank you Bye Thank you.